สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะจากที่ไม่ได้ทำมาแล้วเกือบปีเอ้าเอาลงแต่นะตีของวัดมิ่งเมืองมูลเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังต่อมาน้ำซ้อตะลิ่งเข้าถึงบริเวณวัดจึงย้ายมาตั้งที่บ้านมิ่งมงคลหมู่17ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสร้างวัดขึ้นใหม่เมื่อในปีพ.ศ.2470เดิมมีชื่อว่าวัดดอยมูลการเดินทางมาวัดมิ่งเมืองมูลนะคะจากตัวเมืองนครลำปางมาวัดมิ่งเมืองมูลระยะทางประมาณ16กิโลเมตรค่ะMm-hmm.